ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม Contraband Police Demo นะครับ Yahoo! ครับผมก็ตัวนี้นะเป็นตัวเดโมนะครับเกมมันก็จะเกี่ยวกับว่าเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะอยู่ตามชายแดนอะไรประมาณนั้นนะก็คือเราจะต้องตรวจทั้งหมดเลยนะว่าแบบเขาชื่ออะไรนะหน้าตาเขาตรงกับใบขับขี่หรือเปล่าตรวจเลขพาสปอร์ตตรวจสภาพรถตรวจทุกอย่างเลยนะแล้วก็เราจะให้เขาเข้าเมืองเราหรือเปล่าประมาณนั้นนะโอเคครับก็ผมไม่เคยเล่นเกมแนวนี้เลยนะได้รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเป็นคนดีอะไรอย่างนี้ปกติเป็นคนไม่ดีเฮ้ยไปกันเลยกด New Game ครับผมตื่นแล้วเหรอสหายเราก็จะถึงกันแล้วนี่มาถึงแล้วก็นั่งอยู่ในรถนะครับแล้วก็มีคนเนี้ยนะเจ้าหน้าที่เขาขับรถไปส่งเรานะครับแต่ว่าเขาพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้นะผมฟังแล้วมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่นอนมาเป็นตำรวจวันแรกนะครับเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วเราควรจะทำตามคำสั่งของหัวหน้าอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ว่าไม่ต้องเครียดนะเริ่มงานวันแรกโอเคนี่เหมือนจะถึงแล้วป่ะจอดตรงนี้โอเคเราถึงแล้วไปรายงานตัวกับหัวหน้าด้วยโชคดีโอเคขอบคุณครับเขาขับรถมาส่งเรานะคนนี้กด E ครับเป็นการเปิดประตูนะแบบนี้แล้วก็ปิดประตูด้วยอ๋อเนี่ยเหรอรถที่มาส่งเรานะเป็นรถตำรวจนะครับเหมือนจะขับมาจากในเมืองละมั้งแล้วก็อันนี้มันเป็นเหมือนชานเมืองนะก็คือเป็นสุดขอบของประเทศอะไรประมาณนั้นโอเคถึงแล้วครับขอสำรวจแป๊บหนึ่งนะก็นี่จะมียามใช่ไหมคนนี้เป็นยามคนนี้มีประตูครับเขาบอกว่าบุคคลภายนอกนะครับห้ามเข้านะเป็นเขตคุ้มครองโอเคปิดประตูด้วยสหายมาใหม่ใช่ไหม Welcome to Agaska น่าจะเป็นชื่อประเทศนะครับโอ้ก็ภาพมันสวยดีนะ wow. ผมขอสำรวจก่อนนะหัวหน้าแป๊บหนึ่งตรงนี้มีห้องน้ำนะครับแล้วก็ใครตากกางเกงบ็อกเซอร์ไม่รู้ตรงนี้เขียนว่า I love Agastan นี่น่าจะเป็นที่ที่เราอยู่เนี่ยนะเป็นแบบชานเมืองประเทศนี้ประมาณเนี่ยตรงนี้เป็นรถบ้านใช่ไหมเหมือนเอาไว้นอนนะก็ตรงนี้เป็นเครื่องปั่นไฟครับโอเคก็อยู่นอกเมืองนะต้องใช้เครื่องปั่นไฟตรงนี้พบกับคนคนหนึ่งเขาชื่อว่ามาซิมอฟนะคล้ายๆพวกแนวรัสเซียอะไรประมาณนี้นะนี่ไงมีรถมาต่อคิวนะครับโอเคเขาบอกว่าภารกิจแรกให้เราไปรายงานตัวกับหัวหน้านะครับก็คือเครื่องนี้เหรออ๋อไปรับคำสั่งจากหัวหน้านะโอเคกด E ครับ Take Order บอกว่าตอนนี้ให้เราทำการเช็คโฟลเดอร์นะโดยการกดแท็บขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็เขามีคู่มือให้เรานะเพราะว่าเราเพิ่งมาทำงานวันแรกก็เล่มเขียวๆเนี่ยกดเข้าไปดูเขาก็จะมีบอกทั้งหมดเลยนะครับเป็นข้อมูลที่เราควรจะรู้นะครับก็อย่างแรกเลยนะเราจะต้องตรวจชื่อแล้วก็นามสกุลของคนที่จะขอผ่านเข้าประเทศเรานะครับว่าชื่อมันถูกต้องตรงกันไหมกับพวกใบขับขี่บัตรประชาชนอะไรประมาณนั้นนะโอเคผมจะดูคร่าวๆแล้วกันน่าจะเยอะอยู่นะเลขพาสปอร์ตตรงไหมแล้วก็รุ่นรถตรงหรือเปล่านะน้ำหนักรถเกินกับที่ในใบขับขี่เขาระบุไว้หรือเปล่าหน้าตาของคนขับเนี่ยตรงกับใบขับขี่ไหมแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเลขทะเบียนของรถเนี่ยตรงกับที่ระบุไว้ไหมในใบขับขี่นะขนของผิดกฎหมายมาหรือเปล่าถ้ารถพังเนี่ยเขาบอกว่าเราจะต้องระบุด้วยนะเหมือนเขียนใบสั่งไว้นะให้เขาไปซ่อมอะไรประมาณนั้นแต่เขาบอกว่าการที่รถพังเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลนะที่จะไม่ให้เขาผ่านเข้าไปอ๋อก็คือถ้าชื่อผิดนามสกุลผิดหรือว่ามีของผิดกฎหมายอะไรเงี้ยจะไม่ให้เข้าประเทศนะครับแต่ว่าถ้ารถพังอะไรเงี้ยเขาไปซ่อมได้ก็ให้ผ่านได้ประมาณนั้นครับต่อมาก็จะเป็นแบบรูปให้ดูนะเราจะต้องระบุไปด้วยนะว่าแบบมีกระจกแตกไฟแตกเนี่ยยางแตกอะไรเงี้ยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันรู้สึกว่าจะเยอะมากเลยแล้วก็นี่นะเขาระบุนะครับว่าวันนี้เป็นวันที่16เดือน4ปี1981นะนั่นแสดงว่าเราจะต้องย้อนกลับไปเกือบ40ปีเลยนะโอเคมันไม่ใช่ยุคปัจจุบันนะแล้วก็เป็นประเทศที่สมมุติขึ้นนะช่วงระยะเวลาเนี่ยก็สมมุติขึ้นนะโอเคครับเขาก็จะให้เราไปเริ่มทํางานกันได้แล้วไปกันไปเริ่มกันเลยเพื่อนแล้วก็ปุ่มแดงๆนี่เหมือนจะเป็นที่ตรวจไอ้นี่ป่ะน้ําหนักของรถอ่ะนะประมาณนั้นพอรถขับมาแล้วก็กดปุ่มแดงว่าน้ําหนักรถมันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โอเคครับยกสวิตช์ตรงเนี้ยนะเพื่อปล่อยรถเข้ามามาครับคันแรกรถสีเขียวซะด้วยให้ผ่านเลยดีไหมรถสวยผมเป็นคนชอบสีเขียวนะจะต้องขอเอกสารจากเขานะครับโอเคสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ครับผมขอเอกสารด้วยครับ
โอเคครับพอยื่นมาให้แล้วเราก็รับขอตรวจสอบหน่อยนะจากนั้นให้กดแท็บนะครับเพื่อเป็นการตรวจชื่อตรวจอะไรให้หมดนะว่าถูกต้องหรือเปล่านี่ครับพอชื่อว่าโบลี่อะไรเนี่ยโนวิโก้นะโหชื่อเท่มากก็ตรวจกับด้านล่างนะว่ามันตรงกันหรือเปล่าโอเคครับอันนี้ตรงกันนะอันนี้จะเป็นเหมือนใบสั่งนะถ้าเกิดมีอะไรผิดเนี่ยเราก็ต้องติ๊กบอกนะว่าแบบชื่อผิดอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทางด้านขวานะครับมันจะเป็นรายงานของรถนะว่ามีอะไรเสียหายมั่งก็จะมียางนะกระจกแตกหรือเปล่าไฟแตกหรือเปล่าไฟครบไหมมีกันชนหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะก็ถ้ามีอะไรขาดของพังอะไรเงี้ยแล้วก็ติ๊กไปนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปซ่อมเอาเองแต่ว่าถ้าด้านซ้ายผิดเนี่ยเราก็ให้ผ่านไม่ได้นะเพราะว่าข้อมูลผิดนะครับให้เขากลับไปทำใหม่แล้วค่อยมาขอเข้าประเทศเราใหม่อะไรประมาณนั้นโอเคเรามาตรวจเอกสารกันต่อชื่อกับนามสกุลเขาถูกต้องนะน้ำหนักรถไม่เกิน 1,700 กิโลกรัมทะเบียน 5094NY นะโอเคขอตรวจน้ำหนักก่อนแล้วก็ 5094NY โอเคทะเบียนตรงนะครับน้ำหนักก็ตรงนะโอเคต่อมาเราจะมาดูสภาพรถกันนะกระจกแตก1บานนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมถ้ากระจกแตกนี่เราจะให้เขาเข้าเมืองได้นะแล้วก็ล้อหลังนี่ยางแตกนะ1โอเคกระจกแตก1แล้วก็ยางหลังแตก1นะแล้วก็ติ๊กไว้นะว่ายางต้องเปลี่ยน1อันนะครับแล้วก็กระจกแตกไป1บานนะแบบนี้นี่ไงมันจะขึ้นสีแดงๆแบบนี้นะก็คนนี้ข้อมูลเขาถูกหมดนะแค่ยางแตกแล้วก็กระจกหลังแตกแค่นั้นโอเคงั้นให้เข้าเมืองได้ขอบคุณให้ความร่วมมือครับโอเคครับเข้าไปเลยจริงๆเห็นรถสวยด้วยแหละก็เลยให้เข้านะโอเคได้เงินมา70ดอลลาร์ครับมาต่อกันเลยคันที่2ครับไม่ใช่รถสีเขียวแล้วไม่ให้ผ่านเลยดีมั้ยเนี่ยใครทำสีเขียวแล้วให้ผ่านหมดเราชอบเฮ้ยไม่ได้เราเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจโอเคต้องดูหน้าด้วยนะนี่คนนี้นะจอนจัดซะด้วยสวัสดีครับขอตรวจเอกสารด้วยครับอย่าบ่นอย่าบ่นขอตรวจหน่อยก็ดูทะเบียนก่อนเลยแล้วกัน RXL0900TS นะ 0900TS RYL อ้าวทะเบียนไม่ตรงแล้วนี้ทะเบียนไม่ตรงนะครับปลอมแปลงหรือเปล่าอันนี้ไม่ตรงนะ1น้ำหนัก660นะใบขับขี่950โอเคได้อยู่ก็คนนี้เขาเป็นชาวต่างประเทศนะครับก็ตรวจชื่อกันชื่อก็ไม่ตรงด้วยปลอมแปลงเอกสารเนี่ยชื่อก็ไม่ตรงเลยเนี่ยดูท่าจะไม่ผ่านแล้วคนนี้มาเรามาตรวจสภาพรถกันครับก็ยางน่าจะใช้ได้อยู่นะดูกระโปรงหลังก็ไม่มีอะไรนะครับก็ไม่มีอะไรนะคนนี้ครบหมดเลยแต่ว่าให้ผ่านไม่ได้นะคนนี้เพราะว่าชื่อนามสกุลผิดทะเบียนไม่ตรงด้วยไม่อนุมัติครับอย่าบ่นอย่าบ่นกลับรถให้ไวเดี๋ยวสักทีไหมสักทีไหมมาคันต่อไปกลับให้ไหวเลยคันนั้นน่ะไม่รู้ปลอมแปลงเอกสารมาหรือเปล่าโอเคครับได้เงินอีก60ดอลลาร์นะโอ้คันนี้รถครอบครัวมาเลยสีเหลืองครับสวัสดีครับขอเอกสารด้วยครับคนนี้สุภาพกับเรามากเลยนะเขาพูดจาดีมาครับดูทะเบียนก่อน 1535UN นะ XWL ก็ตรวจน้ำหนักด้วยXWL 1535UN โอเคครับตรงครับต่อไปตรวจชื่อตรงด้วยเดี๋ยวนะนามสกุลอะไรเนี่ยทาริยากิคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเห็นนามสกุลแล้วหิวเลยฮะก็ทะเบียนตรงชื่อตรงนะแล้วก็น้ำหนักไม่เกิน 1,700 ก็ได้ด้วยก็ตรงนะโอเคเอกสารถูกหมดครับทำไมมันชักมืดๆวันนี้จะเย็นแล้วเหรอเออท้องฟ้ามันมืดเริ่มมืดมาเรามาตรวจกันว่ามีอะไรเสียหายไหมรถคันนี้อ๋อกด F นะเปิดไฟได้โอเคครับยางเขาเก่าไปหรือเปล่าแล้วเนี่ยขอตรวจกระโปรงหลังมีอะไรไหมไม่มีนะก็ไม่น่ามีอะไรผิดพลาดนะอาจจะมียางเก่านิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมั้งไปขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือนะผ่านเข้าเมืองได้คนนี้ครับผมขอให้โชคดีคนนี้พูดจาเพาะด้วยนะโอเคเหมือนจะหมดแล้วนะวันนี้ไม่มีคนเข้าเมืองแล้วนะครับก็ไปนอนพักได้แล้วที่อพาร์ตเมนต์นะค่อยเริ่มงานพรุ่งนี้โอเคครับผม
โอ้มืดตื่นน่าจะหนาวเนี่ยมีแต่ภูเขาป่ะเราไปนอนในรถบ้านเนี่ยเหรอเล็กมากเลยนะแต่ไม่เป็นไรนอนได้มาครับเช้าแล้วแป๊บเดียวไวเหมือนโกหกโอ้แสงมันแสบตาดีเหลือเกินเมื่อคืนหลับดีหรือเปล่าวันนี้เราจะสอนการตรวจรถนะโอเคครับอย่างแรกเลยมาที่บอร์ดนี่อุ๊ยปิดไฟฉายก่อนแสบตาโอเคไหนดูสิเขาบอกว่าตรงบอร์ดเนี่ยนะจะเป็นเหมือนรายงานของรถที่มีของผิดกฎหมายนะครับแบบอันแรกเนี่ยนะคนขับเนี่ยจะชื่ออาซาร์นะแล้วก็เลขทะเบียนเนี่ยสายเขาเห็นมานะว่ามันเขียนว่า 018K อะไรสักอย่างนะแล้วก็เห็นซ่อนของเอาไว้ในยางรถนะโหในยางรถเลยเหรอแล้วก็อีกคันนึงนะเป็นรถยนต์สีเขียวนะครับแล้วก็เขาจะซ่อนของไว้ในรถนะโอเคมาวันนี้เราจะได้ลงมือค้นรถมากันเลยคันแรกโหเมื่อวานสีเขียวบอกว่าได้เข้าเมืองนะวันนี้สีเขียวมา2คันติดเลย3คันเลยหรือเปล่าเนี่ย นู่นก็สีเขียวคุณผู้ชมดูมา3คันเลยวันนี้บอกว่ารถคันนี้แหละมีพิรุธนะโอเคครับขอตรวจบัตรหน่อยไม่พูดไม่จาด้วยคนนี้แล้วก็กดตรงนี้ก่อนตรวจน้ำหนักก่อนนะโอเคน้ำหนักได้อยู่นะหน้าคนขับตรงนะครับดูชื่อตรงนะตรวจเลขพาสปอร์ตตรงไหมเลขพาสปอร์ตก็ตรงก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมีพิรุธเดี๋ยวขอไปดูก่อนคนไหนคนไหนคนนี้มันชื่ออะไรนะอามานเป็นรถนี่นะซาเวสนะแล้วก็สีเขียวด้วยเอ้ยมันอาจจะเป็นคันนี้ก็ได้นะเนี่ยที่สายเรารายงานมานะเนี่ยโอเคต้องขอค้นแหละคันนี้น่าจะใช่นะไปได้ลงมาเชิญโอเคเปิดรถให้หมดมันจะต้องคนรถคนนี้มันต้องมีของผิดกฎหมายแน่นอนเขาบอกว่าก่อนอื่นเราต้องไปหยิบมีดบนโต๊ะมาก่อนนะมีดเนี่ยเหรอมีดพับเนี่ยเหรอตรงนี้นะครับมีมีดพับอยู่โอเคเขาบอกว่าให้เราใช้มีดเนี่ยตัดเบาะนะมันจะมีของอยู่ข้างในโอเคขอตัดนะเพื่อนสายเรารายงานมาอย่าบ่นมันจะต้องมีของผิดกฎหมายแน่นอนนี่ไงคุณผู้ชมมันซ่อนอะไรไว้เนี่ยเหมือนบุหรี่นะบุหรี่อย่าบ่นอันนี้ไม่มีในพกของผิดกฎหมายมานะจะมาบ่นไม่ได้นะมีอีกไหมเนี่ยอ้าวนี่ไงอะไรเนี่ยแอลกอฮอล์ครับเป็นอะไรเบียร์เถื่อนอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไอ้เขียวๆนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมันซ่อนเงินเถื่อนไว้ด้วยเงินปลอมครับไอ้นี่หลายกระทงเลยนะพกอาวุธด้วยโอ้โหนอนคุกยาวๆนี่มามีบุหรี่ตรงนี้หมดยังเนี่ยตรงนี้มันคือมันดำๆอยู่นะนี่ไงมีของอีกมีแอลกอฮอล์อีกครับเราเถื่อนวิเราค้นคอนโซลรถได้ไหมเนี่ยมีอีกครับแอลกอฮอล์คนอะไรได้อีกเนี่ยโอเคในรถเหมือนจะหมดนะนอนคุกแน่นอนวันนี้ไฟหน้าแตก1 นะครับแค่นั้นนะโอเคมามีไฟหน้าแตก1อันนะครับที่เหลือมันถูกหมดเลยนะแต่ประเด็นคือเราต้องจับมันนะครับมีทั้งอาวุธทั้งเหล้าเถื่อนบุหรี่เถื่อนเงินปลอมโอ้โหครบเลยมานี่เลยใส่กุญแจมือเลยสีแดงๆนี่ไม่ต้องบ่นเลยเพื่อนนอนคุกแน่นอนไปเลยไปฝันดีนะแล้วก็คุกนี่ขังได้4คนนะครับโอเคจ่าฝากด้วยนะอย่าให้มันออกมานะโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นโกดังเก็บของนะครับอ๋อเป็นเก็บของกลางใช่ไหมเรากด E ตรงนี้นะนี่ครับเรายึดของมาได้เต็มเลยนะจากไอ้คันเมื่อกี้คันเดียวเลยนะสีแดงๆนี่เพียบเลยแล้วก็เก็บใส่โกดังไปครับโอเคอ๋อนี่คือชุดที่เราใส่อะเขาบอกว่าตอนนี้ให้เราไปหาเจ้าหน้าที่มาซิมอฟนะเพื่อทำการยึดรถนี่เป็นของกลางด้วยโอเคครับจากมาซิมอฟครับรบกวนเอารถไปเก็บให้ด้วยครับโอเคเหมือนจะเหลืออีกคันนึงนะไอ้คันนี้แน่นอนผมว่าเหมือนจะเป็นคันสุดท้ายแล้วนะวันนี้
นี่มันก็เริ่มจะบ่ายเย็นๆแล้วคันนี้หรือเปล่าโอเคเช็คก่อนเลยดีครับขอตรวจหน่อยครับโอเคครับเอกสารมา3018 KE นะก็ตรงนะครับคุณ8 KE ชื่อในใบขับขี่นะกับพาสปอร์ตนะครับไม่ตรงกันนะก็เลขพาสปอร์ตตรงไหมแต่เลขพาสปอร์ตมันตรงนะแล้วไงมันชื่ออาซาร์ดนะครับตามที่สายเรารายงานไว้นะก็มีชื่อไม่ตรงแล้ว1ก็อย่างอื่นเดี๋ยวตรวจรอบๆก่อนกระจกข้างหายไปข้างหนึ่งนะกระจกข้างหาย1ไอ้นี่แหละใช่เลยอาซาร์ดนี่ไงมันจะซ่อนของไว้ในยางนะครับโอเคเจอกันเพื่อนขอโทษครับพอดีสายเรารายงานมานะว่ารถของคุณมีของผิดกฎหมายครับขอเชิญลงจากรถหน่อยครับถ้าไม่ลงตีหัวครับผมลงมาก็แล้วขอค้นข้างบนก่อนเลยสายเขารายงานมานะว่ามันมีของผิดกฎหมายอยู่ในยางขอตรวจคอนโซลก่อนไม่มีนะโอเคงั้นต้องเจาะยางเจาะยางใช้อะไรใช้นี่เลยแล้วกันนะมาก่อนเลยนี่ไงมันมีบุหรี่เถื่อนบุหรี่เถื่อนอยู่ในล้อรถเก็บเข้าไปได้ไงเนี่ยอันนี้มีอะไรไหมเฮ้ยโคเคนครับผมนายทำไมนายทำแบบนี้มีโคเคนไว้ในครอบครองไม่ได้นะอ้าวอะไรหล่นเนี่ยอาวุธแล้วเสียมเราพังแล้วเอาใหม่มันเรียกเสียมหรือเปล่านะคุณผู้ชมจะรู้ว่ามันเอาไว้พรวนดินอะไรเงี้ยป่ะนายมีทั้งอาวุธทั้งยานี่อะไรโคเคนอีก2ครับผม Oh my god หมดยังทำไมมีแล้วไม่แบ่งกันเอ้ยไม่ใช่ทำไมมีไว้ในครอบครองไม่ได้กฎหมายเหมือนจะหมดนะท้ายรถมีอะไรไหมท้ายรถไม่มีอะไรครับก็ไหนๆแล้วก็ขอกรีดดูไอ้นี่มันด้วยเลยแล้วกันนะเบาะมันเนี่ยมีอะไรไหมเหมือนจะไม่มีนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราตรวจได้นะเพราะว่ารถมันโดนยึดอยู่แล้วโอเคครับเหมือนจะไม่มีอะไรแล้วอันนี้แค่นี้ก็หลายกระทงแล้วไอ้น้องมาเพื่อนนายต้องนอนคุกอะวันนี้โทรบอกเมียได้เลยนะว่าไม่กลับบ้านไม่ต้องบ่นไปเลยเรามีเพื่อนให้นายนะมีเพื่อนล้มห้องให้นั่นแหละทำความรู้จักกันไว้นะขอให้ฝันดีคือดีปิดกงมันซะจ่าฝากด้วยนะโอเคครับแล้วก็เอาของกลางที่เราได้มาเนี่ยไปเก็บนะโอ้โหมีทั้งโคเคนทั้งอาวุธนะบุหรี่เถื่อนโอเคครับเก็บไปโอ้โหของเต็มเลยเนี่ยเพิ่งมา2วันยึดของได้ขนาดนี้ถือว่าเรานี่ผลงานดีมากเลยเนี่ยนะโอเคน่าจะหมดแล้ววันนี้เรียบร้อยจ่าครับเอารถไปเก็บเป็นของกลางด้วยครับโอเคครับคุณผู้ชมก็ไปอันจบตัวเดโมของเกมคอนท่าแบนโพลิสนะครับก็สนุกมากเลยนะครับก็เช่นเคยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับใครอยากมาเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแบบผมนะก็โหลดมาเล่นกันได้ฟรีๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย